ครับสวัสดีครับทางที่ไปเบิ่งอ้อยโอ้ยอ้อยมาตายแหลงกันแต่ฮะนี่อ้อยอุดรแถวอำเภอโน่นสาครับปีนี้โอ้ยฝนบ่ตกเบิ่งแห้งเหี่ยวหมดแล้วฝนๆเบิ่งนะ นี่ทางที่ไปวัดป่าหนองเป่าฟังทางนี้เป็นมั่นปะหาเลาะเบิ่งอ้อยเบิ่งแอกเฮาอ้อยผมซื้อไว้แล้วแปลงนึงให้พาไปเบิ่งโอ้ตายแรงเพิ่นแล้วมันสิยังบ่นะสถานทานั่นอ้อยเสียหลายๆเสียฝนตกผึ่งเศร้าอย่าว่าฝนถอมันสวดมาทีนึงก็เศร้าเลยฝนลงหันผ่ามันอาจสิเต้นๆจังน้อยนะครับขับรถเอามือจับมือทายเอาไปเบิ่งแปลงอ้อยโอ้อ้อยเสียได้เนาะก็งามแต่ทางนี้เนาะงับงามครับมันก็งามโอ้มันงามมันแปลงหนึ่งมันกู่ท่านโอ้ทางสิเนี่ยรถจังไรหิเลกันเอ้ยทางแบบนี้ ต้องมีขั้นหนึ่งเขาป้าอ้อยนี่นี่มาพอกันเนี่ยโอ้ยหอยแปลงหนึ่งมั้ยเกิดไม่ค่อยดีปันใดท่านตายแหลงโอ้แม่เส้นทางแม่โอ้จึงได้เสียวอ้อยออกมาได้นี่มาทางนี้บ่ได้ดอกนี่อ้อยนี่ออกได้ทางคนทางเดียวไม่ทำมันมันมันก็ทนแรงคักเนาะอ้อยแปลงนี่ก็ไข่ตังอ้อยหลบใหญ่เขาฝังปุ๋ยแล้วงามมีลีไปงามงามอ้อยสิตายแล้วหมดแล้วอ้อยเสียเสียรุ่นเสียกิ่งเสีย
เขาฟังปุ๋ยเลยต้นนี้อ้อยนี่ก็ได้รถเข้าไปแล้วงามอยู่อ่อยก็ได้ดูฟังทางนี้สิตายแรงเนาะนี่น้องกุ้งน้องกุ้งตะกี้น้องไงทางมันจะบ่ยังเป็นทางตอนนี้หัวมันไปตักหัวใหญ่หัวข้ามขวดแล้วแล้วก็ขวดเสียได้มาขวดอ่อยต่อแปลงนี้เนาะเนาะเอาสิฮอดแล้วแปลงที่ผมซื้อโอ้ให้บ่แม่นแปลงนี้บ่แม่นนี่เด้ห้อยไม้กบใหญ่ตัวนี้นี่แหละครับแปลงที่ผมซื้อหาอะไรบ่อยู่นี่โอเคเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ่งงามอยู่ดอก